เวลาเครียดเวลาเศร้าเพราะอะไรทำไมคนถึงสูบบุหรี่กินเหล้าครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะยุคปัจจุบันเราเครียดมากขึ้นไหมเวลาที่เราเครียดมันแปลว่าเราไม่มีทางออกใช่ไหมครับถ้าผมบอกว่าน้องเครียดอยู่น้องเครียดไหมน้องเครียดเพราะจริงๆแล้วน้องไม่ได้เครียดแต่ผมดันไปชี้หน้าน้องว่าเครียดแล้วน้องไม่รู้จะเถียงผมว่ายังไงก็โอ้โหหมอระดับนี้มาชี้หน้าฉันว่าเครียดกูเลยเครียดเลยเพราะกูไม่ได้เครียดแต่มึงว่ากูเครียดหลายต่อหลายครั้งที่เราเครียดเพราะเราไม่มีทางออกเนื่องจากเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากคนที่เราสู้ไม่ได้สื่อที่เราสู้ไม่ได้บางทีเราเปิดไลน์มาเงี้ยเปิดเฟซบุ๊กเงี้ยมีแต่ข่าวร้ายๆมาหมดเลยแล้วเราไม่อยากฟังเราก็เลยเครียดเครียดแบบนั้นเขาเรียกว่าไม่มีทางออกรู้ไหมแต่ยิงแล้วทางออกมันมีไหมเธอติดรับข่าวสารสักพักนึงเธอก็หายเครียดเรื่องนั้นจริงไหมครับหมอจะยกตัวอย่างให้ฟังมีช่วงนึงเกิดอยากจะทำบุญก็เปิดเฟซบุ๊กของท่านซึ่งรักสัตว์อะนะไปไถ่สัตว์ที่กำลังจะโดนฆ่าตายไปไถ่สัตว์ในต่างๆรอดมามีตอนตัวแรก2ตัวแรกผมก็มีความสุขดีให้ตังไปเรื่อยๆก็มีความสุขดีหลังจากนั้นมันมาทุกวันด้วยตายหามันทำไมมันทุกขนาดนี้แล้วฉันจะทำยังไงเครียดมั้ยทำไปทำมาวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวฉันสนุสัก30วันก่อนหายเครียดทันทีเลยเพราะไม่รู้ข่าวแต่ถ้าเราจะทำบุญต่อไปมั้ยเราก็ทำบุญใครที่เครียดอยู่เราต้องหาทางออกอันดับแรกปิดสวิตช์ไอ้เรื่องที่เครียดไปสักครู่ได้ไหมแล้วระหว่างปิดสวิตช์ไปทำอะไรไปทำเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นเราไปออกกำลังกายเราไปทำอะไรเพื่อสาธารณะเราไปเรียนหนังสือเราไปทำอะไรต่างๆแต่วิธีง่ายที่สุดทำไงให้พวกแก่ๆอย่างพวกพี่ป้านะอาลุงมันก็ไปกินยานอนหลับใช่ไหมลูกแต่เด็กๆไปขอไม่ได้ก็เลยกินเหล้ากินยาเสพติดเพราะแบบนั้นก็คือออกจากโลกในความเป็นจริงไปสักคู่นึงต้องนะแต่ทีนี้มันจะออกได้จริงไหมเพราะหายเมาเรื่องที่เครียดกลับมาใหม่กลับมาใหม่ก็ไปกินให้เมาใหม่ตกลงมันก็เมาไปเมามาอยู่งั้นอ่ะไม่ได้ออกยิ่งเครียดรอบสองไปอีกทำกิจกรรมอะไรให้หายเครียดน้องครับถ้าน้องมีเซ็กต์ตอนจบน้องจะมีความสุขไหมมีครับเพราะตอนที่น้องมีความสุขสุดท้ายเนี่ยมันถึงที่เขาเรียกว่าจุดสุดอะไรนะยอดตอนมีจุดสุดยอดมันหลั่งสารแห่งความสุขที่เขาเรียกว่าเอนโดฟินออกมาเอนโดแปลว่าภายในมอร์ฟีนรู้จักมอร์ฟีนไหมมอร์ฟีนเฮโรอีนนะรู้จักไหมมันคือสารเสพติดมอร์ฟีนมันก็มีโครงสร้างทางชีวเคมีหรือสารในร่างกายเราเวลาเรามีความสุขเราก็หลั่งสารนั้นเขาเรียกว่าเอนโดฟินโดยที่ไม่ต้องติดยาเสพติดด้วยก็เลยทำให้หลายคนไปติดอะไรแทนติดเซ็กแทนเข้าใจไหมจ๊ะเพราะการติดเซ็กเนี่ยก็เป็นการติดยาเสพติดแบบนึงแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็หลั่งเอนโดฟินแล้วเราทำอย่างอื่นให้มันเอิดเอนโดฟินได้ไหมเช่นเราไปออกกำลังกายออกกำลังกายไปเรื่อยๆสุขภาพดีมันก็หลั่งเอนโดฟินเราไปช่วยทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเราไปช่วยดูแลผู้สูงวัยเราไปจูงคนแก่ข้ามถนนตอนเราทำพวกนั้นเรามีความสุขไหมมันก็หลั่งเอนโดฟินนั้นเมื่อเครียดมันจะหลั่งสารทุกข์ให้เราไปทำอะไรก็ตามที่มันหลั่งสารสุขจริงไหมครับทำเรื่องดีๆทำเรื่องเพื่อชุมชนทำดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือทำเรื่องที่เราชอบออกกำลังกายก็ได้ต้องลองตอบคำถามน้องไหมเพราะคนที่ไปแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้จะไปทำอะไรเรารู้เราก็ชวนเขาไปทำอย่างอื่นซะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะอยู่ในวงจรความเครียดเขาอยู่เขาก็เครียดต่อแล้วจับเขาออกไปจากวงจรซะไปทำเรื่องอะไรเพราะทุกคนย่อมมีเรื่องที่ชอบจริงไหมเออเข้าใจเนาะ